ทีนี้พอเราได้คลาสพอยต์แล้วเดี๋ยวเราจะปรับแก้เจ้าเวกเตอร์ของเราเมื่อกี้นี้นะคะคราวนี้มาดูตรงเวกเตอร์ตั้งแต่คอนสตรักเตอร์เลยนะคราวนี้คอนสตรักเตอร์ตอนเนี้ยเราเอา start x y n x y ออกไปแล้วเพราะว่ามันจะกลายเป็น point start เฉยๆกับ point n เฉยๆเป็น object ละคราวนี้ตรงนี้เนี่ยต้องเอาออกไปแน่นอนเพราะเราไม่มีตัวแปรนี้ละแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเรารับเวกเตอร์ออกมาเป็นว่างๆก็คือเราอยากให้ point ทั้ง2 point เป็น0 0 0 0ทั้งคู่ถูกมั้ยคราวนี้ตอนเนี้ยพอเราประกาศให้ point ของเราอะค่ะมีเป็น start กับ n แบบนี้การที่คุณประกาศแบบนี้ก็เหมือนกับว่าคุณกำลังให้ C++ มันสร้าง Object Point ให้อยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นสร้าง Object Point โดยไปเรียก Point Constructor แบบ Default ซึ่งมันก็จะเซตค่า XY ให้เป็น0 0ให้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับเวกเตอร์แบบ Default Constructor อันนี้คุณก็ไม่ต้องใส่อะไรเข้าไปข้างในเลยนะคะเพราะว่าเจ้า C++ สร้าง Object Point ที่เป็น0 0ให้โดยอัตโนมัตินะคะหรือไปนิดนึงก็คือเนื่องจากพอคุณเอา point มาใช้เราก็จะต้อง include point.h ด้วยนะคะตะกี้มันมี error อยู่ตอนนี้น่าจะโอเคละค่ะถ้าเรากลับมาดู point นิดนึงเนาะ point ตอนนี้ค่ะก็คือเรากำลังเรียก constructor ของ point เจ้า point ที่มันเป็น default ใช่เราก็มีของใน point ซึ่งใน point เนี่ยเราก็เป็นการ set ค่า x y เท่ากับ0คราวนี้ตอนที่ใช่ตอนที่เราเรียก point แบบนี้มันก็เหมือนกับว่าตอนที่เราเรียก point p1 อะค่ะตอนที่เราเรียก point p1 มันก็สร้าง object point p1 ให้คราวนี้ตรงนี้มันก็จะสร้าง x y เป็น0 0ให้ตรงนี้ก็เหมือนกันการที่เราประกาศ point เป็น start underscore มันก็กรณีมันก็เหมือนกันเลยมันก็คือการสร้าง object ใหม่ให้เราเลยอะค่ะแต่ถ้าคุณไม่อยากให้มันสร้าง object ให้มันมาเลยคุณก็จะต้องให้มันเป็น pointerในตรงนี้คุณเลือกได้ว่าจะให้เอาเวลาประกอบกันจะประกอบกันโดยการเก็บตัวแปรเป็นอ็อบเจกต์จริงหรือจะเก็บตัวแปรเป็นพอยเตอร์ก็ได้ถ้าเป็นพอยเตอร์แบบนี้เนี่ยตอนที่คุณรับเข้ามาตอนนี้ถ้าคุณทำแบบนี้เนี่ยคุณจะได้เป็น segmentation fault เลยนะคือแบบมันจะ error สิ่งที่คุณทำก็คือคุณก็จะต้องบอกว่า start x เท่ากับ new start เท่ากับ new point แบบนี้ถ้าเกิดประกาศเป็นพอยเตอร์คุณจะต้องมาเขียนแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ประกาศถ้าคุณประกาศเป็นอ็อบเจกต์มันสร้างให้โดยอัตโนมัตินะคะเนี่ยตอนนี้ก็คือถ้าเกิดอันนี้คือเปลี่ยนพอยเตอร์มันก็จะไม่มีปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปเป็น reference แล้วกันตรงนี้แล้วแต่กรณีอะค่ะนี่สำหรับเวกเตอร์แบบนี้ค่ะเราก็อาจจะทำได้ถ้าเกิดสมมติเรารับค่าเป็น4ค่าตัวเลข4ค่าข้างในก็ต้องเป็นเอาค่า4ค่าไปใส่ใน object point อะไรประมาณนี้เนาะแต่ตรงนี้สมมติว่าเรารับเป็น point มาเลยนะคะ point start กับ point end นะคะตรงนี้เราก็จะใช้เป็น member initialization list sแล้วก็ n คราวนี้ตรงนี้ก็คือในกรณีเดียวกันกับเวลาเราส่งผ่านออบเจกต์เข้ามาใส่ในพารามิเตอร์ค่ะเราควรจะส่งเป็น reference เพราะถ้าเราส่งแบบนี้เป็นการ copy เพราะฉะนั้นเราก็จะประกาศให้มันเป็น reference จะได้ส่งแบบ pass by reference มาให้เราคราวนี้การทำออฟเซตนะคะตรงนี้ของเก่าก็คือคุณก็ไปเลื่อนทีละจุดเลยตรงนี้คุณก็จะทำแบบนี้ก็ได้คุณก็แบบต้องเก็ตเซตอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ช้าแต่ว่า point ของเราอ่ะมีฟังก์ชันออฟเซตให้เราใช้อยู่แล้วเราก็สามารถที่จะไปใช้ฟังก์ชันออฟเซตของ point ได้เลยแต่ตรงนี้เวลาที่เราแก้เราก็จะแก้มาเป็น startx ของเรามันสตาร์ทของเราเนี่ย point ของเรามันจะมีฟังก์ชัน offset อยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็ใส่ dx เข้าไปแล้วก็ใส่ dy เข้าไปฟัง
ตรงนี้ก็คือตรงนี้การแอดก็คล้ายๆกันตรงนี้ก็คือเนื่องจากส่งออบเจกต์มาเราควรจะส่งเป็น reference แล้วก็คืนค่าเป็น reference นะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากพอคุณสร้างเวกเตอร์ขึ้นมาแล้วเป็นเอาค่าเอา xy ของเราบวกกับ xy ของ v2 start n ก็เหมือนกันนะคะตรงนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือคล้ายๆกับตอนที่เราเขียน point อะค่ะเราก็อาจจะสร้าง pointใหม่ขึ้นมานะ point อันนี้ทำได้หลายแบบแบบนี้ก็ได้เป็น point p point s เท่ากับ new point แล้วก็ x ก็คือ x ของเราก็คือ start x แต่นี้จริงๆแต่คือการ add point เนี่ยเรามันมีฟังก์ชัน add ให้อยู่แล้วเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือpoint เราก็สร้าง point ใหม่ขึ้นมา s นะคะเท่ากับstart ของเราบวกกับstart ของ v2 นะคะ add แล้วก็ส่วน n อันใหม่ก็จะเท่ากับn นะครับแล้วก็ v2.n v3 ของเราจะสร้างมันเป็น pointer แล้วก็ new เป็น object pointer ขึ้นมาvector ไม่ใช่ pointer แล้วก็ใส่ s ใส่ e เข้าไปแล้วก็คืนค่าเป็น object v3 การ addส่วนของ toString ก็คล้ายกันนะคะก็คือคุณก็อยากจะเปิดวงเล็บแล้วก็ใส่เหมือนค่า x ของ start เข้าไปเนาะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยค่ะจริงๆแล้วคุณเขียนเอาไว้แล้วถูกมั้ยอยู่ใน class point แล้วคุณเข้าถึงเจ้า start.x โดยตรงไม่ได้อยู่แล้วตรงนี้เราก็สามารถทำได้โดยการบอกว่าเป็น start x.toString นะคะแล้วก็บวกกับเครื่องหมายลูกศรที่เราต้องการนะคะส่วนเจ้าข้างล่างก็คือ n.toString เพราะฉะนั้นโค้ดของเรามันก็จะแบบจะว่ามันง่ายขึ้นไหมเพราะว่าจากที่คุณจากแต่ละอันก็จะมีอยู่หลายบรรทัดมากเลยเพราะคุณจะต้องจัดการกับตัวแปร4ตัวตอนนี้ก็คือตัวแปรของคุณน่ะลดเหลืออยู่แค่2ตัวไม่ใช่แค่นั้นก็คือการทำออฟเซตการทำแอดไม่ต้องทำเองด้วยซ้ำคุณส่งงานให้พอยทำนะคะการส่งงานแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเราเรียกว่าเป็น delegation หรือว่า delegate นะคะ delegation เป็นคำนาม delegate เป็นคำกริยาแปลว่าเหมือนกันเป็นการส่งมอบงานให้คนอื่นทำเหมือนกับคุณเป็นเจ้านายก็เดลิเกตงานให้ลูกน้องนะคะกระจายงานให้ลูกน้องทุกคนทำเพราะฉะนั้นงานมันก็เสร็จเร็วขึ้นถูกไหมเพราะทุกคนช่วยกันทำนะคะคราวนี้การทำเดลิเกชันในที่นี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือมันทำให้เกิดการ reuseคือเราเห็นการ reuse code ตอนที่เราเรียนเรื่อง inheritance สุดมั้ยโค้ดที่มันซ้ำๆกันคุณก็เอาไปไว้ในคลาสบน class super class อันนั้นเป็น reuse แบบที่1เราสามารถที่จะทำให้ composition เนี่ย composition ทำให้เกิดการ reuse แบบที่2ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องมีการ offset มีการ add ในหลายๆครั้งอ่ะคุณก็เอาโค้ดนี้ไปใส่คลาสนึงแล้วก็ประกอบกันด้วยการมีตอนนี้คุณก็ reuse code ละไม่ต้องเขียนเองไม่ต้องออฟเซตเองถูกไหมแทนที่คุณจะมานั่งบวกลบลบคุณคูณหารเองในเวกเตอร์ค่ะคุณส่งมอบงานให้พอยต์มันทำให้นะคะอย่าง toString จะเห็นว่าซับซ้อนมากเลยตอนนี้ก็คือคุณเขียนโค้ดแค่ชุดเดียวอะแต่ก่อนคุณก็จะมีวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดวงเล็บปิดบรรทัดที่1ถูกไหมแล้วคุณก็จะมีเครื่องหมาย
ลูกศรแล้วข้างล่างคุณก็จะมีตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็จะต้องเป็นบรรทัดที่มันเป็นบวกเป็นวงเล็บอีกอะค่ะเพราะฉะนั้นตรง two string จะเห็นเลยว่าโค้ดมันซ้ำซ้อนก่อนกัน2บรรทัดแต่พอคุณย้ายไปให้ point ทำให้อะมีแค่บรรทัดเดียวอันนี้คือการ reuse code การ reuse code เลยนะคะเพราะฉะนั้น composition ก็มีประโยชน์ทำให้เกิดการ reuse code แต่ว่าโปรแกรมสั้นลงก็จริงแต่ในบางครั้งมันซับซ้อนขึ้นเพราะว่าเห็นว่าพอมันประกอบกันปุ๊บส่งผ่านเป็น reference บางทีเป็น pointer อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะต้องเข้าใจตัวภาษาโปรแกรมมากยิ่งขึ้นโอเคคราวนี้ก็ถือว่าจบเรื่อง composition จุดตรงนี้อาจารย์ยังไม่ได้รันให้ดูเลยเนาะเดี๋ยวเราลองรันให้ดูดีกว่าอาจารย์มี point p 1เป็น1 1นะคะแล้วก็ point p 2 2 2อาจารย์ก็สร้างเวกเตอร์ v 1โดยใส่ p 1กับ p 2เข้าไปมี4ตัวไปเลยทีเดียวเป็น point p 3 3 3แล้วก็ point p 4 4ส่วนเวกเตอร์อาจารย์ก็มีเวกเตอร์2อันคือ v 1แล้วก็ v 2ซึ่ง v 2ก็จะใช้ p 3กับ p 4นี่อาจารย์อยากจะรันอาจารย์อยากจะให้มันปริ้นค่าเจ้าเวกเตอร์เอาเวกเตอร์อย่างเดียวก็แล้วกันเพราะเวกเตอร์คุณก็เห็นแล้วพอยต์มันทำงานยังไง cout v 1 .toString แล้วก็ v 2มีต้อง compile point.cpp ด้วยอาจารย์ลืมตัวนี้ก็คือได้ละก็ point 1ไป22แล้วก็33ไป44คราวนี้อาจารย์อยากจะลองเอาเวกเตอร์2อันมาบวกกันนะลองเอาเวกเตอร์2อันมาบวกกันตอนนี้เราก็สร้างเวกเตอร์ v3 ขึ้นมานะคะให้มันเท่ากับv1 add v2 แล้วก็ให้มันปริ้นออกมาเนี่ยบวกถูกต้องละ1 1 2 1 1บวก3 3ก็จะได้เป็น4 4นะคะตรงสตาร์ทส่วน n ก็คือ2 2บวก4 4ก็ได้6 6ถูกต้องแอดของเราจากโค้ดเวกเตอร์กับพอยท์ที่เราเขียนมาเนี่ยเราก็จะได้เวกเตอร์ที่มันยังทำงานได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเหมือนเราแตกเจ้าคลาสเวกเตอร์เก่าเนี่ยออกเป็น2คลาสเวลาเราเขียนโค้ดอาจารย์อยากจะให้เรามีความสามารถในการที่แตกโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อยๆนะคะคือแบบจากโจทย์ใหญ่ๆอยากจะให้แตกโปรแกรมเป็นหลายๆคลาสแล้วก็เอามันมาประกอบกันด้วย composition หรือว่าอาจจะเชื่อมโยงกันด้วย inheritance นะคะอยากจะให้เราทำแบบนี้ให้ได้อยากให้เราเลือกให้ถูกว่ากรณีไหนใช้ composition แล้วก็กรณีไหนใช้ inheritance นะคะการตรวจสอบก็อาจจะดูจากความสัมพันธ์ในลักษณะของการมีการเป็นที่อาจารย์สอนไป